เอาละครับเพื่อนๆเราก็จะมาเริ่มลงมือวาดกันแล้วครับสเต็ปแรกนะครับให้เราใช้สีขาวนะครับแล้วก็ใช้ผู้กันไอ้ใช้แป้งทาสีที่คนมันเสียนั่นนะครับแล้วก็ปาดไปแนวนอนอย่างนี้นะครับปาดไปก่อนเนี่ยครับปาดลงไปมันหลุดเลยมาด้านข้างนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวพอสีมันแห้งเดี๋ยวเราจะมาแต่สีทับลงไปเดี๋ยวมันก็จะมันก็ไม่ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าสีอะคริลิกสามารถระบายทับกันได้และสีมันจะไม่ซึมลงไปชั้นล่างครับแต่มันจะเป็นชั้นๆกันเป็นเลเยอร์นะครับก็ไม่ต้องห่วงมันเราที่เราล่างไปแค่เป็นไกด์เฉยๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าภาพเนี่ยเราเขียนแบบใหญ่ๆขนาดเป็นเมตร2เมตรถ้าเราไม่ล่างภาพไว้เนี่ยนะครับเราจะต้องระบายสีขาวเลยมาอย่างนี้เลยแล้วเราถึงเขียนสีทับนั่นเท่ากับว่าเราก็สิ้นเปลืองสีไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าสีขาวที่เราระบายเลยมาเนี่ยส่วนที่เป็นต้นไม้เนี่ยนะครับสมมติว่าเราระบายสีขาวล้ำมาแล้วพอสีมันแห้งเสร็จปุ๊บเราวาดต้นไม้ทับไปอ้าวสีขาวที่ระบายไปมันก็เสียทิ้งไปใช่ไหมครับนี่แหละครับเราถึงผมถึงให้ล่างภาพนะครับเพราะว่ามือใหม่เราต้องใช้สีอีกเยอะครับกว่าที่เราจะเป็นก็ต้องใช้การฝึกฝนนะครับก็สเต็ปแรกมันอาจจะยังไม่เนียนครับไม่เป็นไรให้เราระบายไปสีอะคริลิกนะครับถ้าจะให้ดีต้องสัก2รอบนะครับถึงจะได้ผลดีนะครับถึงจะเรียบเนียนนะครับแต่งานนี้เราจะเน้นให้มันสร้างพื้นผิวหน่อยนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้มันเรียบเนียนมากนักนะครับก็หลังจากระบายทั้งฟ้าเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมขออธิบายแบบเร็วๆนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาเขียนพุ่มไม้สีฟ้านะครับเราก็จะเอาสีฟ้าผสมกับสีเขียวนิดนึงแล้วก็ผสมสีขาวแล้วมันก็จะออกหม่นๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะผสมสีให้ดูครับ